golf 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 can you play golf ก็ผ่านได้ครูก็ฟังอยู่ปลายทางก็จริงบางห้องผันวรรณยุกต์ไม่ค่อยถูกลำบากนะของครูเนี่ยคล่องตั้งแต่อยู่ป.1เพราะป.1จะเรียนอยู่2วิชาเท่านั้นภาษาอังกฤษไม่เคยมีอนุบาลไม่เคยเรียนเปลืองเรียนภาษาไทยกับเลขและคิดในใจด้วยเลขไม่ใช่มีเลขเขียนกับคิดในใจนะครูก็จะให้บอกโจทย์ให้บวกลบคูณหารเนี่ยบวกลบง่ายๆนะก็เขียนลงไปสมัยนี้มีไหมคิดในใจคิดไม่เป็นคิดไม่เป็นสมัยนี้ไม่ค่อยมีนะคะสมัยเก่านะเรียนอยู่2วิชาป.1พอจบป.1หลักสูตรปุ๊บโอ้โหวรรณยุกต์อ่านเขียนคล่องและป.2เรียนอะไรก็ได้แต่เลขภาษาไทยยังเรียนอยู่ไม่ขาดทุกชั้นสมัยนี้เรียนอะไรเรียนมากมายกระเป๋าโตบะเริ่มเทิมแต่อ่านหนังสือไม่ออกจบม.3แล้วยังมีปัญหาจริงเคยเจอแต่งงานมีลูกไป3คนแล้วอ่านหนังสือคล่องยังก็ยังดีกว่าเดิมนิดนึงก็ยังมีนะคะเพราะนั้นต้องพยายามนะคะต่อมาแม้ตัวนี้อ่านแคนเลยถ้าในประโยคคำถาม CAN อ่านแคนเต็มตัวทีนี้มาดูตัวนี้สังเกตตัวเขียนเปรียบเทียบไปดู Can you sing แต่ประโยคนี้เป็นประโยคอะไรคะอ่านว่าอะไรคะประโยคสีน้ำเงินเนี่ย I can sing เป็นประโยคอะไรคะเดาบอกเราใช่ไหมคะ I can sing แต่นักเรียนดูตัวเขียนเขาเรียกตัว phonetic ให้คนอ่านให้ออกตัวนี้เขาไม่อ่าน can อันนี้คือแทนสระแออันนี้แทนสระเออไม่ใช่สระเออนะคะสระเออเพราะนั้นจะอ่านแคนไหมคะอ่านว่าอะไรคะเคิร์น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 แต่เขาจะอ่านเร็วมันคล้ายๆแคนนั่นแหละแต่จะสั้นนะคะนั่นจริงๆอ่านว่าอะไรคะ I can sing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  ไหมไม่อ่านได้รู้เรื่องไหมรู้เรื่องแต่ให้รู้หลักการไว้นะเอาไว้ใช้ในการสอบอ้าวฟังประโยคนี้ค่ะI can sing. I can sing. เขาไม่ I can sing. 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 อันนี้มาดูตัวนี้รูปอะไรคะปฏิเสธสระอะไรคะดูสระแอตรงนี้สระอะไรคะตรงกลางสระเพราะฉะนั้นตรงนี้อ่านว่าอะไรคะลองเดาสิ can't can't เห็นไหมสระแอ can'tนั้น can't cannot อ่านเต็มเสียงไหมคะเต็มเสียงไม่เต็มเสียงได้ไง can't can't แต่นี่ can ครึ่งเสียงอันนี้อ่านเต็มเสียงฟัง but I can't play the guitar but I can't play the guitar ลองค่ะ but I can't play the guitar 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 ไหมเครื่องดนตรีจะมีเดอะอยู่ข้างหน้าสังเกต play volleyball มีเดอะไหมไม่มีลองใส่มาดิสอบตก play football มีเดอะไหมไม่มี play golf มีเดอะไหมไม่มีจดไปด้วยนะคะ play ถ้าตามด้วยกีฬาห้ามใส่เดอะไปข้างหน้าชื่อกีฬา play ตามด้วยเครื่องดนตรีให้ใส่เดอะไว้หน้าเครื่องดนตรีจดลงไปเองไม่มีให้ดูplay ตามด้วยกีฬาห้ามใส่เดอะข้างหน้าชื่อกีฬาครูบอกให้จดนะคะเนี่ยจดเสริมลงไปแล้วครูจะตรวจดูด้วยว่ามีจดลงไปไหมนั้นจดก็ต้องได้มาตรฐานจึงจะได้คะแนนplay ตามด้วยเครื่องดนตรีต้องใส่เดอะขีดเส้นใต้ด้วยนะไว้หน้าเครื่องดนตรีอันนี้เป็นกฎเลยค่ะกฎที่ก็กำหนดมาเลยเช่นเล่นกีตาร์ play the guitar เล่นกลองตีกลอง play the drums ตีกลองเล่นอะไรอีกแซกโซโฟนก็เป็นอะไรคะ play the saxophone trumpet play the trumpet piano play the pianoกอล์ฟ play golf volleyball play volleyball badminton play badminton tennis saxophone
play the saxophone golf play golf piano play the piano ตามกฎที่สอนไปนะออกข้อสอบไหมเพิ่งดูส่งข้อสอบไปแล้วเมื่อกี้นะออกไว้หลายวันจนลืมแล้วก็ปรับข้อสอบใหม่อีกออกข้อสอบไปเรียบร้อยแล้วนะคะสรุปได้ว่าแคนในประโยคคำถามอ่านสระแอเป๊ะเลยแคนนะส่วนประโยคปฏิเสธ can't ยกเว้นประโยคบอกเล่าอ่านครึ่งเสียง can นะฟังและอ่านตามอีกครั้งหนึ่งค่ะ listen and repeat can you sing I can sing but I can't play the guitar โอเคทีนี้นะคะมาดูกัน abilities แปลว่าความสามารถนะความสามารถนะยังเรียนยังไม่ต้องจดให้อ่านประโยคนะคะ read the following sentences อ่านประโยคที่ให้มาดังต่อไปนี้ประโยคแรกอ่านพร้อมกันทั้งปลายทางด้วย I can. อ้าวเรียนประโยค I can เป๊ะเลยฝึกค่ะ I can play chess I can play chess You can play chess Pardon? They can เหรอคะพึ่งเรียนยกๆใช้หน่อยช่วยกันใช้หน่อย They can play chess ที่แคนอีกละคะสาวๆ He can play chess Again She ดูโครงสร้างนักเรียนสังเกตว่ามันมีส่วนไหนเหมือนกันเป๊ะเดี๋ยวค่อยจดค่ะ Can play chess เห็นไหม Can ดูประธานเหมือนกันไหมประธานมีอะไรบ้างจากตัวอย่างให้มา I it ถ้ามาเล่นได้ของแสมมาด้วยนะเช่นเดอะมังกี้ลิง Can play chess มันเก่งถ้าลิงมันเล่นเชสหมากรุกได้chess แปลว่าหมากรุกนะฮะเพราะนั้นโครงสร้างส่วนหน้าเรียกว่าอะไรของประโยคคะประธา ประธาน subject นะฮะประธานตามด้วยอะไรคะนักเรียนตามด้วยแคนทุกข้อเหมือนแคนหมดเลยข้างหลังแทนเราเรียกว่าอะไรคะ play เป็นอะไรคะเป็น verb ช่องที่1 นะหรือ infinitive with out to ง่ายๆ verb ช่องที่1 นั่นเองแล้วก็มีส่วนขยายเอาจดโครงสร้างลงไปก่อนโครงสร้างแล้วเขียนเลยตรงนี้ประธานทุกตัวจะลอกอะไรไปก็ได้แล้วก็ตามด้วย can บวก verb ช่วงที่หนึ่งตรงเนี้ยเขียนว่าประธานทุกตัวเลยยกตัวอย่างไปสักหนึ่งประโยค I can play chess แล้วก็ขีดเส้นใต้ตรง I ใช่ไหมคะใส่อะไรมาแบบเนี้ยต้องลอกทุกข้อไหมลอกข้อเดียวแล้วค่อยขีดเส้นใต้แล้วลอกตรงประธานมาอย่างด่วนนะฮะอย่างด่วนนี่ประโยคบอกเล่าง่ายไหมทุกคนโครงสร้างเหมือนกันเป๊ะเปลี่ยนคนเป็นใครก็ได้เปลี่ยนประธานเป็นใครก็ได้จบง่ายมากวันนี้ก็จะมีการบ้านนะคะการบ้านถ้ามีเวลาก็อาจจะเอามาเฉลยออกอากาศบ้างแต่ถ้าไม่มีเวลานักเรียนต้องไปศึกษาแล้วถ้าครูมีเวลาบางทีครูเฉลยกันบ้านครูจะเขียนอธิบายไว้ถ้าเป็นเรื่องยากๆเรื่อง present simple เรื่อง adverbs of frequency ครูเฉลยไปเนี่ยบางคนไม่อ่านนะคะครูก็เสียเวลาใช้พิมพ์นะคะพิมพ์บรรยายนักเรียนไปแล้วก็โพสต์ขึ้นไปเป็นภาพนะให้นักเรียนไปปริ้นดูได้เรียบร้อยไหมคะแล้วต้องมี abilities มีอะไรคะโครงสร้างมีตัวอย่างประโยคกี่ประโยคคะ1ประโยคตรง I ก็วงเล็บเอาไว้ขีดเส้นใต้ตรง I ไว้แล้วก็ใช้แล้วก็วงเล็บไว้ใช้อะไรแทนได้ประธานทุกตัวเลยเช่น you we they อะไรประมาณนี้ก็คิดตัวเองนะคะต่อมานะคะครูเปลี่ยนตัวอย่างใหม่บอกเล่าโครงสร้างมันอะไรเป็น subject คะบอกครู I
แล้วตามด้วยอะไรคะ can อะไรคือ verb คะ be มันโครงสร้างมันยังเป็น subject บวก can บวก verb ไหมคะเหมือนแต่กริยาจาก places เปลี่ยนไปแล้วเป็น speak English ถามว่ากริยาอื่นได้ไหมได้แล้วแต่การเปลี่ยนให้เป็นประโยคปฏิเสธง่ายมากเอา can มาทำให้เป็นปฏิเสธเปลี่ยนเป็น can't เขียนไปเลยค่ะนั้นโครงสร้างมันมีอะไรคะนักเรียนบอกครูไปด้วยจดไปด้วย subject คือ I บวกอะไรคะปฏิเสธ cannot can't เขานิยมใช้รูปย่อข้างหลัง can't speak ทำหน้าที่เป็นอะไรคะ verb ช่องที่1นะอันนี้คือการเปลี่ยนประโยคบอกเล่าเป็นปฏิเสธบอกให้รู้เฉยI can play tennis เล่นไม่เป็นก็บอกว่าอะไรคะ I can play tennis I can play the piano เล่นเปียโนเป็นแต่นักเรียนบอกว่านักเรียนเล่นไม่เป็นนักเรียนก็จะบอกว่าอะไรคะ I can't play the piano เปลี่ยนคำว่า can เป็น can't โอ้โหง่ายมากเลยเสร็จเรียบร้อยรวดเร็วค่ะเดี๋ยวเราจะไปฝึกแต่งประโยคบอกแล้วและประโยคปฏิเสธประธานทุกตัวใช้แคนได้ใช้แคนได้เหมือนกันใครก็ได้ไม่ยุ่งยากเหมือน present simple นะฮะ present simple ยุ่งกว่าเยอะเมื่อวานไปติวห้อง5มามีชั่วโมงเสริมห้อง5ไม่รู้เรื่องอะไรต้องบอกให้เปิดไปบัวปริมน้ำบอกว่าเออเปิดเจอตอบได้นะคะหลายคนน้อยคนนะคะเป็นบัวเต่าถุยบัวเต่าถุยคืออะไรเต่ายังถุยทิ้งขายทิ้งเหลืออยู่ในโคลนตมมันไม่กินมันเหม็นขี้โคลนอ่ะอย่าให้เป็นบัวเช่นนั้นพยายามนะคะให้เป็นแค่อยู่ใต้น้ำเดี๋ยวมาปริมน้ำเดี๋ยวมันเหนือน้ำเองนะคะพยายามอัพตัวเองขึ้นมาพัฒนาตัวเองขึ้นมาอย่าทำตัวเป็นบัวเต่าถุยนะนักเรียนไม่เคยได้ยินพอครูพูดนะขำครูพูดจริงนะเขามีคำนี้จริงๆค่ะบัวเต่าถุยคือเต่ายังไม่กินเลยอย่าทำตัวให้เป็นบัวเต่าถุยนะคะ make affirmative and negative sentences